ับเข้าสู่ช่วงที่2ของตีคล้องร้องข่าวค่ะยังอยู่กับน้องพีและพี่มะปรางนะจ๊ะนะครับไปเรื่องกันที่เขตดอนเมืองแล้วกันนะครับกับการเร่งระบายน้ำที่ท่วมถนนวิภาวดีรังสิตครับก็ที่ผ่านมาในช่วงเวลาสัก 4-5 วันนะครับจะมีฝนตกลงมาค่อนข้างเยอะมากและฝนตกเยอะตรงนี้ส่งผลถึงปริมาณน้ำนะครับที่อาจจะระบายช้าไปสักเล็กน้อยนะครับทางเขตดอนเมืองโดยคุณพิษณุเจริญนุกูลผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดอนเมืองนะก็มีการทดสอบเครื่องสูบน้ำนะครับ4ตัวตรงทำนบกั้นน้ำบริเวณลำรางนายใช้นะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการระบายน้ำท่วมขังตามแนวถนนพาวดีรังสิตครับหากมีฝนตกหนักจากการทดลองเนี่ยเดินเครื่องสูบน้ำนะครับปริมาณน้ำเนี่ยบริเวณลดลงเนี่ยประมาณ10เซนติเมตรนะครับโดยปกติเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาฝนตกหนักวันไหนเนี่ยเส้นวิภาเนี่ยก็จะท่วมเป็นอีกจุดนึงที่ท่วมบ่อยนะครับแต่ว่าทางสำนักงานเขตดอนเมืองก็แก้ไขปัญหาพัฒนาให้ปริมาณน้ำที่ขังเนี่ยแหละครับลดลงในทุกๆปีเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีการพัฒนาต่อเนื่องแล้วก็เร่งแก้ไขเรื่องนี้กันเต็มที่นะฮะก็นี่คือปฏิบัติการภารกิจของพี่ๆเขตดอนเมืองต้องบอกว่าเมื่อช่วงวันศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์ที่ผ่านมาปริมาณฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยมีเยอะจริงๆนะคะแล้วก็ได้มีการประสานความร่วมมือกับพี่นักประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตต่างๆพี่ๆแจ้งข่าวมาตลอดเลยว่าเจ้าหน้าที่โยธาเจ้าหน้าที่เทศกิจรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของสำนักการระบายน้ำเนี่ยได้มีการดำเนินการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเลยนะน้องพีตามนโยบายของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะเขาบอกว่าปริมาณน้ำที่ขังอยู่บนถนนแน่นอนอาจจะทำให้คนกรุงเทพอย่างเราเนี่ยรู้สึกแหมอึดอัดอ่ะว่าเวลาเราแล่นรถไปทางไหนก็แบบมีปริมาณน้ำเจิ่งนองนะคะแต่ว่าพี่ๆเขาบอกว่าขอเวลานิดนึงค่ะให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานทำการระบายน้ำบนผิวถนนเนี่ยนะคะก็สัก 1-2 ชั่วโมงก็แห้งนะแล้วก็จริงด้วยนะคะเพียงช่วงเวลา 1-2 ชั่วโมงปริมาณน้ำที่ขังอยู่บริเวณผิวการจราจรเนี่ยก็แห้งลงได้นะต้องบอกว่าเป็นกำลังใจนะเป็นกำลังใจให้พี่ๆกำลังใจจากใครเนาะจากทุกคนแล้วกันนะเสียงน้องไม่ธรรมดา The Voice มั้ยคะ The Voice ไปมาแล้วครับผมตกรอบครับตกรอบ50คนครับผมตกรอบครับพอครับพี่เปลี่ยนเรื่องครับเอาอะไรอ่ะ The Star มั้ยล่ะโอ้หน้าตาไม่ได้แล้วครับพี่นะฮะรุ่นนี้อายุเกินแล้วด้วย28แล้วปีนี้นะครับอ่ะตอนนี้สตอแทนได้มั้ยช่วงนี้ได้ได้สตอผัดกุ้งวันไหนสักวันคุณผู้ชมจะเอาสตอมากินในรายการสงสารพี่มะปรางและทีมงานถั่วต้มเนี่ยเคยเอามาละกินในรายการสักวันสตอกินในรายการต้องแกะมาก่อนนะเพราะมันดูแกะยากไหมไม่เป็นไรผมแกะง่ายผมเป็นคนใต้ผมแกะคล่องนี่ครับมีเทคนิคว่าอย่างนั้นไม่ก็แกะไปได้เองแหละอ่ะไปกันที่เขตสะพานสูงกันบ้างนะคะเขตสะพานสูงสูงมากเลยคุณพี่เราเขย่งกันไม่ถึงโอเคเลยนะไปการไปดูการจัดเก็บวัชพืชในคลองกันค่ะนี่แหละค่ะพี่ๆเขายิ้มมาให้เราได้คนนี้ใครอ่ะหล่อจังเลยอ่ะนะว่าไม่ธรรมดาว่าเจ้าหน้าที่ของเขตสะพานสูงเนี่ยคือเพื่อนเขากำลังทำความสะอาดอยู่นะการจัดเก็บวัชพืชในคลองนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าขยันขันแข็งกันมากๆพี่ๆร่วมแรงร่วมใจกันนะคะภาพที่เห็นอยู่ในขณะนี้น้องพี่เป็นยังไงล่ะอันนี้คือ before ก่อนไม่ธรรมดานะจ๊ะเยอะมากอ่ะแม่น้ำลำคลองเนี่ยเขาบอกว่าเดือนนี้ค่ะ20กันยายนเป็นวันอนุรักษ์พัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติดังนั้นกรุงเทพมหานครก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้คูคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีมากมายจริงๆนะคะต้นกำเนิดของวันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะท่านได้เสด็จทางชลมารคนะคะเมื่อปี2537แล้วก็ได้เป็นจุดเริ่มต้นที่คณะรัฐมนตรีในสมัยนั้นเนี่ยได้กำหนดให้เป็นวันอนุรักษ์พัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติพอเราเห็นพี่ๆทำงานกันแบบนี้แล้วจะบอกเลยค่ะว่าวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองไม่ใช่เฉพาะวันที่20กันยายนแต่คือทุกๆวันที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพมหานครใช่ค่ะทุกๆวันที่พี่ๆเจ้าหน้าที่ของทางกรุงเทพมหานครในทุกสำนักงานเขตและทุกสำนักนะคะได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำแบบนี้นะคะมีการดำเนินการเปิดทางน้ำไหลบริเวณคลองเจ๊กนะคะแล้วก็คลองอื่นๆด้วยนะคะก็ขอบคุณพี่ๆมาณที่นี้ด้วยค่ะครับผมนะฮะจากเขตสะพานสูงไปต่อกันที่เขตลาดพร้าวบ้างละกันคราวนี้เป็นการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุดครับสำหรับในเขตลาดพร้าวนะครับผู้อำนวยการเขตลาดพร้าวมอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายโยธาจัดเจ้าหน้าที่นะครับเปลี่ยนฝาท่อน้ำที่ชำรุดในบริเวณซอยนาคนิวาส2นาคนิวาส37แล้วก็โชคชัย4แยก8จำนวน3ฝาด้วยกันนะครับดำเนินการซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำนะฮะแล้วก็มีการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุดเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดมีจุดไหนที่ชำรุดหรือว่าเสียหายเพิ่มเติมก็อยากจะไม่ให้ปล่อยปละละเลยกันนะครับให้แจ้งเข้ามาทางพี่ๆเขานะครับทักทุกเขตเลยเขตลาดพร้าวนะเขตสะพานสูงเขตดอนเมืองก็ได้เขตที่ท่านอาศัยอยู่นะครับเพื่อจะได้ซ่อมแซมต่อไปแล้วก็สัญจรได้ดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดพลาดพลั้งเสียทีตกท่อไป
ไม่สนุกนะครับนะคะแต่ก็อย่างไรก็ตามพี่ๆเขาได้มีการดำเนินการตรวจตรากันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะคะในช่วงเวลาเย็นย่ำค่ำมืดเนี่ยเขาก็บอกว่ามีโครงการนะที่ลงพื้นที่ไปดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนไปดูว่าไฟฟ้าส่องสว่างหรือเปล่าท่อน้ำท่อระบายน้ำหรือว่าฝาท่ออย่างที่น้องพีบอกไปว่าชำรุดหรือเปล่านะคะก็ต้องบอกว่าเป็นการทำงานตลอด24ชั่วโมงจริงๆนะคะต่อเนื่องกันไปที่พี่ๆสถานีดับเพลิงย่อยจอมทองค่ะคราวนี้น้องพีเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานเลยทีเดียวค่ะเราไปชมภาพกันเลยนะคะต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นมหาจักรวิศวกรจำกัดนะต้องบอกว่าเป็นบริษัทเก่าแก่เลยทีเดียวค่ะแล้วก็มีการเหตุเนี่ยเกิดขึ้นนะคะพอที่บริเวณซอยพระรามที่2นะคะซอย23ถนนพระรามที่2พื้นที่เขตจอมทองนั่นเองนะคะเป็นการดำเนินการของบริษัทที่ประกอบกิจการผลิตสลักเกลียวและแป้นเกลียวนะคะลักษณะที่เกิดเหตุนั้นเป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียวค่ะต้นเพลิงเกิดขึ้นภายในอาคารเพลิงนั้นได้ลุกไหม้น้ำมันบริเวณพื้นของอาคารค่ะและมีการลุกลามเครื่องจักรได้รับความเสียหายรวมแล้ว17เครื่องพื้นที่เสียหายโดยประมาณ40ตารางเมตรนะคะประชาชนเนี่ยก็ช่วยกันใช้ถังดับเพลิงเนี่ยทำการดับเพลิงก่อนหลังจากนั้นพี่ๆก็ไปถึงก็ไปช่วยเหลือกันนะคะแล้วก็อย่างไรก็ตามต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ที่ใช้น้ำทำการดับถ่านเนี่ยก็ช่วยกันจนเพลิงสงบลงได้ประชาชนได้รับบาดเจ็บจำนวน15คนค่ะนำส่งโรงพยาบาลบางมดจำนวน3คนด้วยกันนำส่งโรงพยาบาลบางประกอบ9 International จำนวน12คนนะคะมีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะจำนวน1รายนะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้ด้วยนะคะข้อสันนิษฐานเบื้องต้นค่ะสาเหตุเกิดจากสะเก็ดไฟจากการเชื่อมโลหะได้มีการลุกลามไปยังน้ำมันน้องพีคือน้ำมันที่อยู่ที่พื้นอะที่อาจจะเป็นสารเคมีสักอย่างนึงนะครับที่ใช้ในการล้างพื้นล้างพื้นแล้วก็ล้างพวกโลหะต่างๆเวลาเขาทำการกรึงโลหะเนี่ยเขาจะมีการล้างก่อนล้างด้วยสารบางประเภทที่น้องพีบอกไปแล้วก็ล้างด้วยน้ำมันใช่นะครับก็ติดไฟแล้วก็ทำให้เกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณมุกดาเสียชีวิตด้วยแล้วก็คนที่บาดเจ็บก็ขอให้หายเร็วๆแล้วกันนะครับค่ะเอาเป็นว่าเป็นอุทาหรณ์นะคะเราจะได้ระแวดระวังกันมากขึ้นนั่นเองนะคะระวังเรื่องสะเก็ดไฟแล้วก็ไฟฟ้าลัดวงจรด้วยแล้วกันใช่ครับจากข่าวเพลิงไหม้นะครับไปต่อที่ข่าวที่อาจจะเบาลงมาหน่อยแล้วกันครับเป็นพี่ๆดับเพลิงคลองเตยช่วยกันจับงูเหลือมนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของพี่ๆฮีโร่ที่พี่ๆฮีโร่น่ารักนะครับเป็นดับเพลิงคลองเตยช่วยเหลือพี่น้องจับงูเหลือมนะครับความยาวประมาณ2เมตรที่บ้านเลขที่316ซอยพระราม3นะครับ2เมตรนะ2เมตรนะครับเขตคลองเตยนะครับผมก็พี่ๆเขานะครับผมรู้นะครับว่างูเนี่ยชอบเลือกอยู่บ้านแบบไหนนะครับและแบบไหนมีเลือกด้วยเลือกต้องกดไลค์เลยนะครับนะเช่นที่ไหนที่โอ้โหที่2เมตรจริงป่ะเนี่ยดูมันยาวมากเลยคือน้องพีดูสิเขาจะมีแบบพงหญ้าอยู่นิดนึงอะนะนี่ความรู้นะที่ไหนที่เป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์เช่นบ้านไหนที่มีหนูชุกชุมถามว่าทำไมถึงมีหนูก่อนเพราะบ้านท่านรกรุงรังเศษอาหารกลองทิ้งเกลื่อนไม่ทำความสะอาดหนูจะมาเมื่อหนูจะมาอันนี้เป็นเบสิกก่อนฉี่หนูก็อันตรายแล้วหนูจะมาปั๊บหนูเป็นห่วงโซ่อาหารด้านล่างของงูงูก็จะตามหนูมาเพื่อจะมากินหนูนะครับผมยิ่งบ้านไหนที่จัดการไม่เป็นระเบียบงูเนี่ยก็จะมีการซ่อนตัวได้ตามขอบชักโครกตามต้นไม้นะครับตามใต้ถุนต่างๆนะครับงูมาแล้วงูมีที่อยู่ด้วยนะครับและถ้าเกิดน้องงูรู้สึกปลอดภัยคือถ้าเกิดบ้านท่านไม่เลี้ยงหมาด้วยนะครับไม่มีหมาคอยเห่านะครับงูก็จะอยู่ได้ทั้งพื้นราบแล้วก็บนต้นไม้สูงนะครับได้หมดเลยนะครับฉะนั้นบ้านไหนสกปรกไม่เป็นระเบียบมีหนูไม่เลี้ยงหมางูจะมาง่ายขึ้นเอาเหรอคะต้องเลี้ยงน้องสุนัขไว้คือถ้ามีหมาเนี่ยมันจะเห่าแต่ถ้าเกิดหมาที่เลี้ยงเป็นพวกปอมปอมปอมเมอเรเนียนเขาจะทำเสียงไงถ้าหมาพันเล็กอย่าเลี้ยงอย่าเลี้ยงต้องขู่งูไม่ได้อาเซเชียนอาเซเชียนสิโอ้โอ้โอ้พี่มันเหมือนกันไปแล้วพี่ชิสุไม่ได้จริงทำหน้าพี่สุพันธ์เย็นกันพี่พอเถอะรายการเราไปสาระไม่ข้างล่างเปลี่ยนพี่ทำสิครับพี่ทำสิครับพี่ไม่ทำไงครับผมที่ไม่ทันนะครับไม่ธรรมดาคือถ้าพันเล็กเนี่ยนอกจากจะไม่ไล่งูแล้วงูจะกินได้อีกต่างหากนะเลี้ยงพันใหญ่บ้างก็ดีต่อเนื่องกันไปค่ะพี่ๆสถานีดับเพลิงย่อยน้องแคมพี่ๆฮีโร่คราวนี้น้องเงินน้องทองมาเยี่ยมค่ะเดี๋ยวเราไปชมภาพกันค่ะจ้าเอ้าตัวไม่ใหญ่มากนี่คือจับบีบคอมันตายแล้วใช่ไหมนั่นแหละไม่เขาจะเป็นตัวยาวปกติ
ตัวเฮ่เนี่ยเขาจะไม่ได้ดึงอย่างนี้น้องเงินน้องทองตัวเฮ่ไงไม่ถ้าตัวเองเรียกว่าน้องเงินน้องทองจะมีเงินทองไหลตลอดผมไม่อยากมีน้องเหมือนเขาผมขอลูกคนเดียวดีกว่าพี่โอเคโอเคก็ได้คือเขาจับดึงเลยนะให้ลูกความยาวกี่เมตรเนี่ยไม่เป็นเทคนิคนะคะเพราะว่าเขาจะได้ไม่หนีนะคะต้องบอกว่าเป็นเทคนิคจะวัดความยาวหรือเปล่าของพี่ๆสถานีดับเพลิงที่เขาได้รับการฝึกฝนมาแล้วนะแบบนี้ไปอ่ะต้องบอกว่าพี่ๆเขาไปจับได้ค่ะน้องมีความยาวประมาณ1เมตรนะคะที่บ้านเลขที่62/2ถนนเพชรเกษมแขวงหนองข้างพลูค่ะกรุงเทพมหานครนะคะน้องเขาก็เข้าไปที่บ้านเพราะว่าท่อระบายน้ำนี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นของการที่น้องเนี่ยเข้าไปสำรวจโลกไงนะชื่อว่าจิโอกราฟิกนะอะอย่างไรก็ตามเดี๋ยวพี่ๆเขาก็เอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะคะเต็มร้อยนะครับมาสรุปเหตุหน่อยดีกว่าว่าเมื่อวานมีเหตุอะไรกันบ้างนะฮะในที่ผ่านมาตลอดทั้ง3วันเริ่มที่วันศุกร์ก่อนคืออยากจะปรบมือมากเลยวันศุกร์เนี่ยปรบมือรัวปรบมือรัววันศุกร์นะครับผมไม่รู้ฝนตกหรือเปล่าไม่มีเพลิงไหม้อาคารไม่มีเพลิงสงบก่อนรถถึงเกิดที่เกิดเหตุไม่มีเพลิงไหม้ยานพาหนะไม่มีไฟฟ้าลำวงจรไม่มีเพลิงไหม้ยานไม่มีเพลิงไหม้เลยไม่มีเลยดีมากเลยนะครับแต่จับสัตว์เลื้อยคลาน119รายสถิติใหม่จ้า119มีมากกว่านี้พี่หรอ127เคยมีนะอันนี้มีเกือบ14เลยอ่ะโอ้ไม่ธรรมดากำจัดรังต่อแตนพึ่ง9รายช่วยสัตว์3รายนะครับต้นไม้ล้ม1ลิฟต์ค้าง1หลังคาถล่มอีก1นะคะเพราะว่าฝนตกลงมาช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ไม่มีสัตว์เลื้อยคลานก็เยอะนะคะต่อเนื่องกันไปค่ะในวันที่12กันยายนเขาบอกว่าเพลิงไหม้อาคารสิ่งของภายในอาคารเนี่ย1รายนะคะไฟฟ้าลัดวงจร2รายด้วยกันค่ะเพลิงไหม้หญ้าและขยะจำนวน1รายนะคะจับสัตว์เลื้อยคลานจำนวน124รายค่ะกำจัดรังต่อแตนพึ่งจำนวน4รายค่ะช่วยเหลือสัตว์จำนวน9รายด้วยกันค่ะต้นไม้ล้ม1รายและอันนี้น่าตีมือมากอุ่นอาหารทิ้งไว้1รายไม่น้องพี่ขาบางทีก็เห็นใจอากงอาม่านะท่านอยู่บ้านเนี่ยท่านก็เหมือนกับอุ่นอาหารไว้ให้ลูกๆหลานๆแล้วช่วงนั้นท่านก็อาจจะไปซักผ้าไปดูว่าใครมากดออดปรากฏว่าลืมไงคือผมเคยนะเกือบพลาดเหมือนกันนะพะโล้คือดำมีพะโล้อ่ะเป็นไม่เป็นพะโล้แล้วอ่ะนะครับผมไข่ดำเลยทีเดียวไข่พะโล้ไงไข่พะโล้ดำผมคือเคยเวฟอาหารทิ้งไว้ในไมโครเวฟแล้วตั้งเวลาไว้แล้วแบบตั้งเวลาไว้เยอะเกินไงทำอาหารต้องเวฟนานไม่ดีนะไม่แบบตุ่มตามระเบิดใช่แต่ว่าอันนี้เป็นในลักษณะของไมโครเวฟต้องระมัดระวังนะถ้าเป็นในลักษณะของแก๊สก็ระวังแบบว่าหม้อทะลุไข่ระเบิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดแก๊สก็ระวังเหมือนกันเช่นเดียวกันใช่ต้องนำไปสู่การวอดวายได้เหมือนกันนะครับผมนะคะต้องระมัดระวังกันสักนิดนึงมีสติสัมปชัญญะนี่สำคัญมากๆครับผมสติมาปัญญาเกิดสติเตลิดก็วอดวายนะครับผมมาปิดท้ายวันอาทิตย์แล้วกันนะฮะก็เป็นเพลิงไหม้อาคาร2รายครับไฟฟ้าลัดวงจร7รายเพลิงไหม้หญ้าและขยะ5รายจับสัตว์เลื้อยคลาน101รายกำจัดรังต่อแตนพึ่ง13รายช่วยเหลือสัตว์7รายและต้นไม้ล้ม2รายติดในลิฟต์1รายหลังคาบ้านพัง1รายและเข้าใจผิด1รายนะครับเหตุเข้าใจผิดนี่ยังดีนะคะดีกว่าการแจ้งความเท็จนะคะอย่ามีการแจ้งเท็จนะคะอันนี้ต้องย้ำเตือนกันสักนิดนึงในเรื่องของการแจ้งเท็จนะคะว่าอย่าทำเลยค่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวน้องพีค่ะช่วงหน้าพี่มะปางจะพาน้องพีไปดูกิจกรรมดีๆเขาบอกว่าโลกเราสวยพวกเราต้องช่วยกันรับรู้ด้วยกันแล้วทำให้โลกนี้สดใสอยากให้โลกน่าอยู่อย่างนี้เป็นโลกที่เราฝันใฝ่จะสวยอย่างไรช่วงหน้ารู้กันครับครู่เดียวค่ะโอ้ครู่เดียวขึ้น